สวัสดีครับนี่คือตั่วรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์กับผมตั่วภคพงศ์ดมกัลยารักษ์นะครับวันนี้เรามากันแบบพิเศษนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้มีสถานการณ์นะครับเรื่องของพลุระเบิดครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า20รายครับวันนี้เราจะไปย้อนครับว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโรงงานพลุระเบิดครับที่ผ่านมาข่าวการระเบิดโรงงานผลิตพลุหรือการระเบิดจากการทำพลุหากไม่นับกรณีการเล่นพลุของเด็กหรือบุคคลทั่วไปแล้วก็จะพบว่ามีบ่อยครั้งและท้ายที่สุดก็เกิดเป็นโศกนาฏกรรมรวมทั้งกรณีล่าสุดเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดในพื้นที่หมู่3ตำบลสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่า23รายโดยโรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้วเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ4คนและรถจักรยานยนต์เสียหาย5คันโดยต้นเหตุของการระเบิดทำความเสียหายนั้นมีอนุภาพในพื้นที่แค่เพียงห้องทำงานเพียงห้องเดียวและสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟที่ปะทุขึ้นมาจากเตาถ่านและคนงานรีบนำเอาถังดับเพลิงไปฉีดเพื่อดับไฟแต่สะเก็ดไฟนั้นกระจายเป็นวงกว้างกระเด็นไปโดนกองดินปืนสำหรับเหตุการณ์เมื่อวันที่17มกราคม2567ซึ่งแม้ว่าโรงงานแห่งนี้จะขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้องแต่โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเสี่ยงในการประกอบการจึงทำให้เกิดเหตุซ้ำและรุนแรงมากกว่าเดิมถ้าเราจะย้อนไปในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีเหตุระเบิดของโรงงานระเบิดพลุปรากฏว่าเกิดขึ้นหลายครั้งอย่างเช่นในปี2549โรงงานผลิตพลุหมู่9ตำบลตะค่าอำเภอบางประม้ามีผู้บาดเจ็บ3รายและมีบ้านเสียหายทั้งหลังส่วนในปี2549เมื่อวันที่13สิงหาคมโรงงานผู้ระเบิดในหมู่1ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพบ้านพังเสียหายและมีผู้บาดเจ็บสาหัส2ราย29ตุลาคม2549ก็มีเหตุระเบิดขึ้นที่โรงงานผู้หมู่6ตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีมีผู้บาดเจ็บ3รายส่วนในปี2555มีเหตุระเบิดใหญ่นั่นก็คือเหตุผู้ระเบิดในงานฉลองตรุษจีนที่อุทยานมังกรมีบ้านเรือนในชุมชนข้างวัดพระธาตุเกิดไฟไหม้มากกว่า100หลังคาเรือนส่วนปี2556โรงงานผู้ในอำเภอเมืองมีผู้เสียชีวิต5รายปี2518มีผู้เสียชีวิต1รายปี2021มีผู้เสียชีวิต1รายและปี2015มีผู้เสียชีวิต1รายนอกจากจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ยังมีเหตุระเบิดจากโรงงานหรือโกดังผู้อยู่เป็นระยะเช่นในพื้นที่ตำบลสันปูเลยอำเภอดอนสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีโรงงานผู้ระเบิดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเหตุระเบิดโรงงานผู้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพียง1อาทิตย์เท่านั้นและปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายและโรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้วเมื่อ 6-7 ปีก่อนรวมทั้งเหตุใหญ่ในปี2566ที่มีการพูดถึงกันมากคือโรงงานโกดังพลุและดอกไม้ไฟระเบิดที่ตลาดมูโนะจังหวัดนราธิวาสมีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บ121คนบ้านเรือนเสียหายมากกว่า200หลังคาเรือนโดยโกดังแห่งนี้ไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยซึ่งหลังจากที่พรรคก้าวไกลออกมาเปิดเผยว่าเจ้าของโรงงานและโกดังแห่งนี้เคยถูกจับเมื่อปี2559แต่อัยการนั้นสั่งไม่ฟ้องรวมทั้งมีการจ่ายเงินดูแลตำรวจในพื้นที่สภ.มูโนะเดือนละ 30,000-50,000 บาทแต่เมื่อข่าวความสนใจลดลงก็ไม่ได้มีการรายงานว่าปัจจุบันคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรไปจนถึงการเยียวยาโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับความเสียหายบ้านที่มีการทำประกันภัยแล้วปรากฏภาครัฐถือว่าได้รับการเยียวยาแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าโรงงานพลุเมื่อเกิดระเบิดหลายแห่งก็สามารถขออนุญาตกลับมาประกอบกิจการได้ใหม่ซึ่งหลายภาคส่วนเคยมีการเรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงและท้องที่ต้องมีการเข้มงวดกับผู้ประกอบการเหล่านี้และต้องมีการสำรวจการตั้งโรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งหากจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์สอบถามชุมชนก่อนจะมีการจัดตั้งเพราะโรงงานประเภทนี้มีอันตรายสูงกับประชาชนในรัศมี5กิโลเมตรและกฎหมายก็ได้กำหนดเรื่องของการผลิตดอกไม้เพลิงก็คืออาคารและสถานที่หรือบริเวณที่ผลิตต้องไม่ตั้งอยู่ในชุมชนกำหนดระยะห่างจากอาคารอื่นๆและห่างจากแนวรั้วอย่างน้อย20เมตรโดยรอบและก็ต้องเป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียวต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งอาคารต้องสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟมั่นคงแข็งแรงป้องกันไฟจากภายนอกลุกลามหรือเข้าไปภายในได้เป็นต้นรวมทั้งห้ามกระทำการใดๆหรือกิจการใดๆที่อาจจะทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนเช่นปรุงอาหารจุดธูปเทียนการเจาะเชื่อมและประสานโลหะโดยต้องอยู่ห่างจากอาคารหรือสถานที่ใช้ดอกไม้ไฟอย่างน้อย15เมตรสิ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะ
วัวหายแล้วล้อมคอกหรือมาแก้ไขปัญหาหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้แล้วนะครับอย่างกรณีโรงงานพลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยการที่จะป้องกันมากกว่าที่จะมาแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมที่น่าสลดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแบบนี้ครับและนี่คือตัวรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono News ครับ